ใหม่นะครับใน Open ERP 1 Product ไม่จำเป็นต้องมีบอมเดียวนะครับสามารถมี Multiple Bomb ก็ได้โดยที่เวลาสั่งผลิตเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาบอมไหนเพื่อใช้ในการผลิตนะครับโดยในบอมก็จะประกอบด้วยรายละเอียดอีกยิบยิบย่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างหน้าจอเล็กๆนะครับเรากลับมาที่สไลด์ต่อนะครับผมอย่างที่ได้นำเสนอตะกี้นี้นะครับผมเราจะต้องกำหนดเรื่องของบอมเราทั้งหมดเรื่องของสต็อกรูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของราวติ้งนะครับก็คือเส้นทางการผลิตของตัว FG เองนะครับคราวนี้เรามาสมมุติสถานการณ์ของจริงกันนะครับโดยเงื่อนไขในประกอบด้วยดังนี้นะครับโน้ตบุ๊กนะครับมินิมัมสต็อกรูเนี่ย25นะครับฟีเจอร์สต็อกนะครับผมไม่ใช้คำว่า safety stock นะครับ feature stock เท่ากับ25 initial stock ก็คือสินค้าเริ่มต้นครั้งแรกนับสินค้าต้นงวดเท่าไหร่นะครับ30นะครับ capacity ในการผลิตก็คือ1เครื่องใช้เวลา 0.63 ชั่วโมงนะครับ lead time customer 7วันนะครับ manufacturing lead time 3วันนะครับ supplier lead time ไม่มีเพราะว่าโน้ตบุ๊กเราผลิตเองเราไม่ได้สั่งซื้อนะครับลำดับที่2คือ pad นะครับ minimumสต็อกก็คือสิกแนลที่บอกสต็อกว่าฉันจะอะไรต่อเนี่ยเท่าไหร่นะครับฟีเจอร์สต็อกนะครับ30นะครับอินิเชียลอยู่ที่25นะครับ 0.63 ชั่วโมงต่อชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีคัสโตเมอร์ลีดไทม์นะครับเพราะว่าเป็นเซมิกู๊ดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ขายได้ก็จำเป็นต้องใส่คัสโตเมอร์ลีดไทม์ด้วยนะครับ ลำดับถัดมาโคเวอร์เช่นเดียวกันครับมินิมัม50นะครับฟีเจอร์50แล้วก็ตัวอินิเชียลสต็อก60นะครับผมแล้วก็แมททิวเลียนต่างๆเนี่ยแล้วก็กำหนดซัพเพอร์ลีดไทม์เข้าไปนะครับ10วันและ7วันตามลำดับนะครับอันนี้จะเป็นไครทีเรียที่ผมจะใช้ตลอดการพรีเซนต์ครั้งนี้นะครับ เอาล่ะนะครับอย่างแรกเรามากำหนดที่ตัวอย่างจริงกันก่อนเลยนะครับนะครับโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างแรกเราต้องกำหนดโน้ตบุ๊กนะครับมินิมัมสต็อก25นะครับฟีเจอร์25อินิเชียล30ชั่วโมงการผลิต6คราวนี้เรามาใส่กันเลยการใส่บอมใน Open ERP ไม่จำเป็นต้องใส่จาก Material วิ่งไปหา Finished Good นะครับเราสามารถใส่ที่ FG แล้วลงมาหาตัว Raw Material อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับผมตะกี้นี้เราใส่กำหนด Master ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มากำหนดบอมเลยนะครับบอมของตัวโน้ตบุ๊กเราก็ New Bomb มาเลยซึ่งบอมนี้จะ reference กับตัว product notebook อยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่กำหนดว่าบอมชื่ออะไรโค้ดที่ใช้ในโรงงานอะไรนะครับ quantity ตรงนี้เป็นหน่วยนะครับบอมของคุณจะเป็นหน่วย1ชิ้นหน่วย12ชิ้นหรือหน่วย20ชิ้นนะครับแล้วแต่คุณจะระบุนะครับล่ะลำดับถัดมาเราต้องมาระบุเรื่องของโครงสร้างว่าต้องประกอบด้วย semi good อะไรบ้างหรือ raw material อะไรบ้างนะครับในที่นี้ ผมจะกำหนดตัวเซมิคูลซึ่งประกอบด้วยแพดและก็ตัวโคเวอร์นะครับเราเริ่มจากบอมนะครับแล้วเราก็เริ่มไปจากเรากดตัวเบราว์สนะครับถ้าไม่เจอเราก็นิวนะครับผมนิวแพดขึ้นมาแล้วก็นิวแพดขึ้นมานะครับโค้ดเป็นแพดนะครับแพดนี้ขายได้ไหมขายไม่ได้นะครับเป็นสต็อกไม่ถูกสต็อกโดยวิธีผลิตนะครับผมกลุ่มของมันก็คือกลุ่มของเซมิกูดนะครับแล้วก็เซฟหน่วยเป็นชิ้นนะครับคราวนี้จะมีคำถามต่อแพดนะครับเราบอกว่ามี manufacturing lead time 3นะครับเราก็ใส่ไปนะครับ manufacturing lead time นะครับหน้านี้3นะครับ customer lead time ไม่มีนะครับแล้วก็กำหนดเป็น0หรือ1ไปก็ได้นะครับ เนื่องจากว่าไม่ได้สินค้าเพื่อขายจะไม่สามารถกำหนดได้นะครับ เรามากำหนดคราวนี้เนื่องจากเป็นวิธีผลิตนะครับเราก็เลยไม่ต้องระบุแต่คราวนี้เป็นทริคนิดนึงครับทริคกรณีที่เป็น produce เนี่ยให้เราใส่บริษัทตัวเองเข้าไปนะครับซัพพลายเออร์นะครับปิ
มพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปเดี๋ยวมันเสิร์ชให้เองจะเปลี่ยน delay time เป็น0นะครับแล้วเซฟใส่แพดนะครับแพดปุ๊บปุ๊บครบแล้วเราก็เซฟแล้วแพดก็จะอยู่ในหน้าบอมสักเจอร์นะครับเราใส่1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้นนะครับเส้นทางเรายังไม่ระบุเราก็เซฟไปทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแพดนี้อยู่ในหนึ่งในบอมของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมตัวที่2เราก็ระบุต่อนะครับเราก็ระบุต่อไปก็คือตัวโคเวอร์นะครับโคเวอร์ยังไม่มีเราก็นิวไปนะครับแล้วก็เป็นโคเวอร์นะครับกำหนดโค้ดเราไม่ขายนะครับเราต้องมาระบุตัวนี้เป็นวิธีโปรดิวส์นะครับและตัวนี้เป็นเซมิโค้ดนะครับเครื่องลีดไทม์ที่ใช้ในโรงงานโคเวอร์ลีดไทม์เป็น2นะครับตะกี้บอมเรายังไม่ได้ใส่ลีดไทม์นะตัวโน้ตบุ๊กเลยยังไม่ใส่ลีดไทม์อ้อเราลืมใส่ตัวนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ที่หลังได้จำนวน1ชิ้นนะครับสูตรบอมเอาล่ะเราเซฟบอมง่ายๆไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเราจะมาแก้เรื่องของ lead time พอดของตัวโน้ตบุ๊กก็คือดิวดาวเข้าไปที่ลูกแฟ้มนะครับแล้วเราก็แก้ lead time โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการผลิต3 customer lead time เป็น7นะครับไพ่ซัพพลายเออร์อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นการผลิตเองก็ให้ใส่บริษัทตัวเองนะครับเนื่องจากมีฟังก์ชันที่ผมเพิ่มไปเล็กน้อยนะครับเลยจำเป็นต้องใส่ไว้นะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดโมดูลของเขามาเนี่ยมีบั๊กเรื่องการคำนวณวันที่นะครับ โอเคนะครับลำดับถัดมาตะกี้นี้เราใส่โคเวอร์นะครับโคเวอร์ที่เรายังไม่ได้กำหนดตัวไพรซ์ซัพพลายเออร์เข้าไปแล้วก็ดิวดาวเข้าไปแก้สังเกตนะครับ OpenERP อยู่ตรงไหนก็สามารถดิวดาวเข้าไปได้หมดนะครับขอให้มีลิงก์บอกไว้แล้วก็เพิ่มนะครับ